สวัสดีครับชาวโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการยาแนวกระเบื้องสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนจะลงมือทำนั้นก็คือยาแนวน้ำกระดาษทิชชู่และที่ขูดยาแนวจากนั้นเราก็จะหาอุปกรณ์ที่คอยทายาแนวเช่นสิวโฟมรองเท้ายางถุงมือบางคนสะดวกที่จะใช้นิ้วลูดลงไปในช่องแต่ไม่แนะนำนะครับมันจะทำให้ยาแนวกัดนิ้วยาแนวมีประโยชน์เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในใต้กระเบื้องและจะทำให้งานสวยงามถ้าไม่ยาแนวกระเบื้องก็จะเกิดปัญหาหลายอย่างในกรณีที่มีบ้าน2ชั้นอาจจะทำให้น้ำไหลลงไปในชั้นล่างโดนฝ้าแล้วก็ทำให้ฝ้าเป็นด่างทำให้ดูไม่สวยงามและทำให้เกิดผลเสียตามมาอย่างที่เราไม่ต้องการต่อไปนี้จะเป็นการผสมยาแนวให้ใช้งานได้โดยที่เวลาเราผสมเนี่ยเราก็จะคนไปเรื่อยๆให้มันมีลักษณะเป็นดินเหนียวน้ำที่เราใส่จะถือว่าน้อยมากถ้าเราใส่น้ำเยอะมากจนเกินไปมันจะทำให้ยาแนวไม่เกาะตัวและเวลาเราทำงานมันก็จะไม่คงทนซึ่งจะทำให้เราเสียเวลากลับมานั่งทำใหม่ทีนี้เวลาเราทำงานไปเรื่อยๆแล้วเราทำช้ายาแนวมันก็จะแห้งเราก็ต้องเติมน้ำแล้วก็คนใหม่ให้มันกลายมาเป็นแบบนี้อยู่เสมออ้อก็แค่เติมน้ำเพียงหยดเดียวก็พอนะไม่ต้องเติมเยอะทุกงานช่างเราจะต้องเป็นคนช่างสังเกตและเราจะต้องมีความเป็นนักศิลปะอยู่ในตัวด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้ยาแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเตรียมหน้างานให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันถ้าเป็นกระเบื้องใหม่ก็ทาได้เลยแต่ถ้าเป็นกระเบื้องเก่าก็ต้องขูดยาแนวออกก่อนเพื่อให้คุณภาพงานนั้นออกมาดีที่สุดเราจึงต้องทำทุกอย่างให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยทีหลังการขูดยาแนวก็ต้องกดแรงลงไปเยอะพอสมควรเศษผงเก่าที่ขูดออกมาก็ต้องกวาดทิ้งถ้าจะให้ดีก็ขูดยาแนวเก่าให้หลุดออกให้หมดซึ่งมันก็จะขูดยากเป็นธรรมดานะเราสามารถใช้ที่ขูดยาแนวแบบที่ผมใช้หรือใช้มีดขูดยาแนวก็ได้ลองหาดูนะอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นการขูดยาแนวก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะเราก็สามารถทำเองได้เวลาเราขูดเราก็ต้องระวังหน้ากระเบื้องด้วยไม่ใช่ว่าขูดจนกระเบื้องเสียก็ขูดเฉพาะร่องนะเศษผงยาแนวเก่าที่กระเด็นออกมาเราก็ค่อยทำความสะอาดทีเดียวเลยก็ได้นะแต่นี่เป็นการสาธิตตัวอย่างโดยช่างใหญ่ของเราจะโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเราจะทาเราก็เตรียมกระดาษทิชชู่มาแผ่นน้อยๆแล้วเราก็ค่อยๆทาลงไปในร่องยาแนวแล้วเราก็เอากระดาษเนี่ยเช็ดตามไปทาไปทีละแถวแล้วก็เช็ดตามไปทีละแถวถ้าเราทำแบบนี้งานก็จะจบภายในครั้งเดียวเลยไม่ต้องกลับมาทำครั้งที่2หลังจากเราทาเสร็จเราก็ปล่อยให้ยาแนวแห้งใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงหรือถ้าเอาให้ดีก็ปล่อยข้ามวันไปเลยจากที่เห็นตัวอย่างก็คือเราจะเอาสิวเนี่ยค่อยๆอุดลงไปในร่องยาแนวซึ่งวิธีเนี้ยมันก็แล้วแต่ใครจะหาวิธีที่ตัวเองถนัดอาจจะใช้เป็นรองเท้าใช้เป็นโฟมใช้เป็นอะไรในการอุดเข้าไปก็ได้บางคนก็อาจจะใช้เป็นถุงมือแล้วก็ลูดไปตามร่องก็ได้หรือมันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแนวขวดเราสามารถที่จะเอายาแนวขวดเนี่ยยาลงไปในร่องยาแนวได้เลยมันก็สะดวกดีแต่ยาแนวขวดผมไม่เคยใช้นะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ราคาผงยาแนวอย่างนี้จะถูกกว่าและก็ยังเป็นที่นิยมในปัจจุบันอยู่เมื่อเราใส่ยาแนวจนเต็มร่องแล้วเราก็จะเริ่มค่อยๆเช็ดซึ่งบางคนจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้อันนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่าเวลาเรากลับมาทำอีกรอบนึงมันยากกว่าที่จะทำรอบแรกแล้วเวลาคนมาเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันโอ้น่าเกลียดจังเลยแต่จุดหลักๆคือเวลาที่เราเพิ่งลงยาแนวเนี่ยมันเช็ดออกง่ายกว่าที่มันแห้งตัวแล้วเวลาเช็ดตอนที่มันแห้งตัวแล้วเนี่ยมันก็เช็ดยากแล้วมันก็ทำให้ยาแนวเนี่ยไม่คงทนเท่ากับแบบนี้ด้วยถ้ามันผ่านไป1วันแล้วเราก็แค่ถูพื้นธรรมดาไอ้ขอบส้มๆอะไรพวกเนี้ยมันก็จะหลุดออกทันทีเลยถ้าสังเกตให้ดีตอนที่ช่างเขาเช็ดเขาก็จะเอายาแนวที่เช็ดเนี่ยเอาใส่กลับไปในกระบะด้วยก็จะเห็นว่าจะได้ประโยชน์จากการเช็ดนี้อีกรูปแบบนึงด้วยเห็นไหมล่ะมันก็ทั้งประหยัดและก็ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่างานมีความสวยงามมากเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันอีกรอบนึงโดยที่จะเอาวิชาของช่างใหญ่ของเราไปลองประยุกต์ใช้ดูอีกแบบนึง
โอเคจบแล้วนะครับยังไงก็คงได้สาระความรู้ไปบ้างก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับบ๊ายบายชาวโลก